นะต่อไปก็ตั้งใจในการฟังธรรมะนะนั่งสมาธิก็ได้เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงไว้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์นะสติของเราจะได้จดจ่ออยู่กับลมหายใจแล้วก็ในการฟังธรรมนะเป็นการปฏิบัติอยู่ในการฟังธรรมด้วยนะการปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือเดินจงกรมแหละเราอยู่ในอริยบทใดถ้าจิตใจของเรามีสตินะระลึกรู้อยู่ก็ถือว่าเราก็ได้ปฏิบัติธรรมในขณะนั้นในขณะใดที่เราสติของเราไม่อยู่นะในขณะนั้นเรียกว่าการปฏิบัติธรรมของเราก็ขาดไปสิ่งสำคัญคือสติสตินี้ก็แปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนะสติจึงเป็นเครื่องกั้นนะกระแสของกิเลสเอาไว้มันกับน้ำที่มันไหลบ่ามานั้นก็ต้องมีเขื่อนเป็นเครื่องกั้นกระแสน้ำไม่ให้ไหลบ่ามาเร็วเกินไปที่จะท่วมทับพืชสวนไร่นาบ้านเมืองทำให้เสียหายได้นั้นสตินี้จึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทีเดียวนะเพราะถ้าเกิดเราขาดสตินะทำสิ่งใดก็ไม่ได้ผลไม่เกิดประโยชน์แต่คำว่าสติคือในทางพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าสัมมาสติสัมมาก็แปลว่าชอบนั่นก็คือความระลึกชอบนั่นระลึกชอบในการที่เราศึกษาเราเรียนก็ต้องมีสติการทำการงานก็มีสตินะมนุษย์เราต้องมีสติอยู่ในสภาวะสภาพที่ปกติถึงจะเรียนได้สำเร็จทำการงานให้ลุล่วงได้แต่ถ้าเกิดว่าการปฏิบัตินั้นนะก็จะเพิ่มไปแหละเป็นสตินะที่จะเข้ามาดูหรือมารู้ในความเป็นจริงซึ่งในวันหนึ่งนั้นเราไม่ได้มีสติมาอยู่กับร่างกายกับจิตใจของเราเลยเช่นการเคลื่อนไหวไปมาการยืนการเดินการนั่งการนอนเราก็ทำอยู่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าสติที่จะกำหนดรู้ไปด้วยนั้นเราไม่ได้กำหนดละนะอาจจะเคลื่อนไหวไปมาอยู่ก็คิดไปเรื่องอื่นอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ทรงจิตไปเรื่องอื่นอยู่อีกก็ได้นั่นมาเร็วนะจิตนี่มาเร็วเนี่ยถ้าทำแบบจิตเนี่ยมันมีความหนารวดเร็วมากเห็นไหมว่าเรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไปถึงใจแล้วนะปกติแล้วจิตรับรู้ทีละอารมณ์นะทีละอารมณ์เท่านั้นแหละแต่ว่ามันเร็วมากเห็นทางตาก็ได้ยินทางหูนี่อีกในขณะที่ลิ้นสัมผัสรสก็มีความรู้อีกกายถูกต้องผลพระก็รับรู้ได้อีกเร็วมากนะรวดเร็วมากเลยในอายตนะที่เรารับรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกสตินะฝึกสติเพราะการรับรู้ขึ้นมานะอย่างว่าตาเห็นรูปนะรูปนั้นก็เป็นรูปแหละนะตานี่ก็เป็นรูปก็คือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะสิ่งที่เราเห็นนั่นก็เป็นรูปแต่ความรู้สึกที่เห็นนั้นก็เป็นนามขึ้นมาเป็นนามละความรู้สึกเห็นเป็นนามยังไงนะเกิดความรู้สึกยังไงเมื่อเห็นรูปแล้วเราก็จำได้หมายรู้จำได้หมายรู้แล้วว่ารูปนั้นคืออะไรนะรูปนั้นเราชอบไหมหรือไม่ชอบหรือสัญญาอารมณ์ก็จำได้ว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ชอบใจเลยหรือเราชอบใจแล้วก็เราก็จะโกรธเราก็จะเกลียดจะกลัวจะรักจะชังได้เนี่ยสัญญาอารมณ์ก็จำได้นะเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นสังขารความปรุงแต่งก็เกิดขึ้นทันทีวิญญาณความรับรู้นะสรุปแล้วว่ารูปกับนามก็เกิดขึ้นละนะเมื่ออายตนะ
นะกระทบกันนี้ส่งไปที่ใจรูปนามเกิดขึ้นแล้วแต่ก็เป็นรูปนามเกิดขึ้นชนิดที่ว่าเป็นตัวเราหรือของเราคือมีตัวเราขึ้นมานะองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีสติมีสติเอาไว้นะสติรับรู้ไว้ทีเดียวให้ระวังไว้นะเพราะว่ากิเลสจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตอนที่นะผัสสะเกิดขึ้นมานี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมะธรรมอารมณ์นี้ก็เรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกสิ่งที่จะต่อต่ายภายนอกนะสิ่งที่อยู่กับร่างกายเขาก็คืออะไรล่ะนะเราก็มีตามีหูมีจมูกลิ้นกายก็ใจอายตนะข้างนอกเนี่ยส่งเข้ามาที่ใจเกิดความรู้สึกขึ้นตรงนี้กิเลสก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ในปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติเราก็มีความระลึกรู้อยู่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมธรรมะก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เหมือนกันเราจะเห็นธรรมะก็เห็นตรงนี้นะมันเราต้องระมัดระวังว่าเราต้องมีสติเอาไว้ให้มากนะเราจะได้ยินบ่อยๆว่าคนที่ขาดสติจึงทำร้ายร่างกายกันเพราะอะไรเกิดโทสะก็ฆ่าฟันกันมาก็ได้เกิดความชอบใจนะก็ทำผิดศีลธรรมก็ได้นี่เพราะอะไรเพราะสติตรงนี้เนี่ยสตินี้จึงเป็นทางสายเอกนะเป็นทางสายเอกที่พวกเราจะต้องฝึกฝนกันละนะฝึกฝนกันมีความระลึกรู้อยู่ในการยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดพยายามมีสติเอาไว้นะระหว่างวันนั่นในการทำการงานอยู่ก็ตามการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายเรากำหนดไปด้วยรู้ไปด้วยก็เป็นการฝึกฝนนะฝึกฝนสติของเราให้ดีขึ้นตามระดับนะหลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบเอาไว้ได้อย่างดีมากถ้ามันมันน้ำนะอยู่ในกาน้ำเนี่ยทีแรกๆมันก็หยดลงไป1หยดแต่มันก็ห่างๆนะเหมือนกับว่า5นาทีก็หยดไปอีกหยดนึงอีก5นาทีก็หยดน้ำไปอีกหยดนึงอย่างเงี้ยถ้าเราปฏิบัติไปแล้วนะอาจจะทีขึ้นมา4นาทีนะก็หยดน้ำไปอีก1หยดนะต่อมาก็3นาที2นาทีจังหวะน้ำมันก็จะถี่ขึ้นการหยดของน้ำเนี่ยสติก็จะมีมากขึ้นจนว่าน้ำนั้นเป็นสายน้ำสติก็เป็นสายของสติที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะสติจะมีได้ก็ต้องมีสมาธิความตั้งมั่นได้มันจะประกอบกันไปหมดเลยอยู่ในว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาซึ่งทางศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยไม่มีใครจะค้นพบได้นะนะมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่จะหาทางนะศีลสมาธิปัญญานี้ได้พบก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่เองนะหรือว่าอริยสัจ4เนี่ยพระพุทธเจ้านี่หาพบทรงค้นพบได้นะในสมัยก่อนนู้นยังไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้หรอกจะมีฌานจะมีสมบัติมากเก่งด้านฤทธิ์ต่างๆก็ตามแต่จะรู้หนทางที่จะออกจากกิเลสนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่สร้างบารมีมาก่อนตอนสร้างบารมีก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์คำว่าโพธิสัตว์นั่นก็ผู้ที่ยังคล่องอยู่ในการตรัสรู้นะคือมีจิตมุ่งหมายที่จะตรัสรู้รู้เพื่ออะไรเพื่อพระองค์จะได้พ้นทุกข์ด้วยนะเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้สามารถพ้นทุกข์ตามพระองค์ได้ด้วยแต่พระองค์นั้นจะพ้นทุกข์ได้โดยพระองค์เององค์เดียวเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วบารมีเต็มแล้วถึงแล้วนะแค่คิดนะแค่คิดว่าจะต้องการเป็นพระอรหันต์ต่อหน้าพระพุทธเจ้านะได้ฟังธรรมแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เรียกว่าบารมีของท่านถึงแล้วแต่ว่าจิตใจก็น้อมสงสารสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีใครที่จะชี้นำพาที่จะให้สรรพสัตว์เหล่านั้นพ้นทุกข์ตามได้อันนี้เองพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้ตั้งจิตนะปรารถนาซึ่งพุทธภูมินั้นบรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่ปรารถนาเช่นนี้นะเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจึงมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาล
าที่สุดฐานที่ประมาณไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ได้มาตั้งนะความปรารถนาเช่นนี้แล้วไม่ได้มาตรัสรู้เนี่ยนะไม่ได้สอนไว้เราก็ไม่รู้หนทางนะบารมีเราน้อยเนี่ยเราไม่รู้หนทางปฏิบัติเลยจะออกจากนะวัฏฏสงสารนี้ได้ยังไงเพราะเมื่อเราเห็นรูปได้ยินเสียงก็เกิดตัวเราเกิดของเราขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะมีแต่ตัวเราของเราตั้งแต่เกิดมาแล้วนะในที่สุดก็ต้องตายไปนะแล้วเมื่อเราไม่รู้หนทางเนี่ยนะเหมือนคนตาบอดจะไปทางไหนนะเราลองทำเป็นคนตาบอดดูสัก1ชั่วโมงก็ได้หลับตาสักชั่วโมงนึงดิอยู่ในบ้านของเราเราจะทำอะไรได้บ้างกระทั่งว่าในบ้านนั้นนะเราก็มีความชำนาญรู้ไปหมดแล้วแต่ตอนนั้นมันลืมตาถ้าตาบอดขึ้นมาแล้วก็เดินไปไม่ถูกละจะขึ้นบันไดไปจะเข้าห้องน้ำยังไงจะเข้าห้องนอนยังไงทานข้าวอย่างไรปรุงอาหารอย่างไรนะกิจวัตรประจำวันเราก็คงจะลำบากแล้วนี่นะอันนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกนี่นะถ้าใจของเรานี่มันบอดอยู่แล้วอ่ะปกติใจของเราบอดด้วยอวิชชานะอวิชชาก็คือความมืดบอดก็ได้คือความหลงก็ได้นะเหมือนกับว่าจิตเนี่ยมาอยู่กับกายนี้เนี่ยมันมืดบอดก็คือมันเห็นว่ากายนี้เป็นของเราแล้วละมีความเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะนี่คือความมืดบอดของใจที่มืดบอดแต่ถ้าใจนี้เนี่ยมันสว่างขึ้นมานะมีสติขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้อีกอย่างหนึ่งว่าร่างกายนี้เนี่ยเป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวนะนะวันหนึ่งก็จะต้องตายแล้วก็รู้จริงๆว่าต้องตายยอมรับความเป็นจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บนะในที่สุดก็ต้องตายไม่ใช่รู้ผิวเผินจากการได้ยินได้ฟังหรือการคิดรู้ขึ้นมาในใจจริงๆว่าต้องตายแน่นอนเมื่อร่างกายนี้ต้องตายเราจะเอาอะไรไปได้บ้างโลกนี้นะเราก็มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแหละมันต้องมีบ้านหลังหนึ่งที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเป็นบ้านเช่านะนะเป็นบ้านเช่าอย่างเงี้ยเขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็เราก็ต้องให้เขาใช่ไหมร่างกายนี้มันก็เหมือนกันนะมันก็เรามายืมชั่วคราวเท่านั้นแหละยืมโลกเข้ามาชั่วคราวเห็นไหมทุกวันเนี่ยเราก็ต้องเอาอากาศออกซิเจนเข้าไปนะเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้ต้องเอาน้ำจากโลกนี้แหละเอาไฟเอาลมนะเอาดินร่างกายนี้อยู่ได้ยืมโลกนี้มาชั่วคราววันหนึ่งต้องส่งคืนเข้าไปเมื่อเซลล์ร่างกายนี้มันเสื่อมไปหมดแล้วเนี่ยนะในระยะนี้มันมีการทดแทนกันขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่ายังอยู่ได้มองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่ามันหมดสภาพแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นธาตุดินเหมือนเดิมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนเดิมสลายไปนะจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละแสดงว่าเราอาศัยชั่วคราวเท่านั้นแหละเราก็ต้องพิจารณาว่าในร่างกายนี้เรามาอาศัยชั่วคราวนะไม่นานก็ต้องผุพังไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยคราวนี้เราจะทำยังไงล่ะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี่จิตเนี่ยนะเป็นผู้มายึดถือแล้วนะถ้าตายจากนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้สร้างความดีไว้มันก็มีโอกาสเสี่ยงนะที่เราจะไปไม่ดีมากงั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่อย่างนี้นะเราก็ต้องสร้างความดีเอาไว้ละนะความดีท่านก็เรียกว่าบุญบุญก็เป็นของเบานะของเบาถ้าบาปมันก็เป็นของหนักถ้าบุคคลที่หลงไปนะไม่ได้สนใจในการประพฤติปฏิบัติทำแต่บาปก็จะมีความหนักไปเรื่อยใจก็จะหนักไปเรื่อยนะใจหนักไปเรื่อยพอเกิดความยึดถือมากขึ้นความโลภความโกรธความหลงมันมากขึ้นก็ทำให้ใจตรงนี้หนักแต่ถ้าโลภโกรธหลงเนี่ยมันน้อยลงไปใจตรงนี้ก็เบานะเห็นไหมว่าเราอยู่กับร่างกายเนี่ยร่างกายรู้สึกมีน้ำหนักอยู่50กิโล60กิโล70กิโลอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามาเจริญซึ่งสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะลมเข้านะรู้จักหมดละนะจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาบางครั้งรู้สึกกายเนี่ยมันเบาได้รู้สึกกายมันไม่มีสภาวะน้ำหนักเลยนี่ก็เป็นได้เพราะอะไรเพราะใจมันไม่ยึดถือใจมันรวมกันเข้ามาไม่ยึดถือในร่างกายนี้แล้วนะกายก็เบาใจก็เบาขึ้นมาแล้วเราจะมองเห็นความเป็นจริงได้ว่ากายนี้เป็นของอาศัยชั่วคราวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าสติปัญญาของเราว่าสติ
สติมีปัญญาก็มาใช่ไหมสติเรามีปัญญาก็มานะสติมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็พาปัญญามาด้วยนะแต่ถ้าสติมันเตลิดมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เนี่ยสตินี้จึงสำคัญเห็นไหมสติมันเตลิดไปคือไม่มีสติแล้วปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมามากมายทีเดียวนะเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่มีสติขึ้นมาเนี่ยก็อันตรายอันตรายวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาได้นะยอมกันไม่ได้ก็ได้เกิดทิฏฐิขึ้นมาเกิดมานะขึ้นมาเกิดถือตัวถือตนถือเราถือเขาขึ้นมาเกิดวุ่นวายกันขึ้นมาได้ในครอบครัวก็วุ่นวายขึ้นมาในหมู่ในคณะในสังคมก็วุ่นวายขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมะนะที่พุทธเจ้าสอนนะพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่มีตาดีแล้วตาใจของพระองค์สว่างสวยแล้วเราจึงมาระลึกในคุณของพุทธเจ้านะในข้อแรกว่าพระมหากรุณาธิคุณนะพระปัญญาคุณนะพระองค์มีปัญญาเอาชนะกิเลสได้แล้วนะทำใจพระองค์ให้หมดจดจากกิเลสได้แล้วตาของพระองค์ดีแล้วใจของพระองค์สว่างสวยแล้วก็มาสอนเราแล้วนำมาสอนมานะให้เราทำอย่างนี้นะให้เราละชั่วนะทำดีทำใจให้ผ่องใสพระองค์จึงจัดได้ตัดถึงหัวใจของพุทธศาสนาว่าสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสุปสัมปทาสัจจิตาปริโยทัปปนังเอตังพุทธานะสาสนังเห็นไหมพระองค์สอนถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนะเป็นศูนย์กลางว่านะคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยหนึ่งกิเลสจะพาทำชั่วนะพระองค์ก็ให้ละซะนะสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นชั่วเป็นบาปเป็นกรรมพยายามละเราก็ดูที่อะไรที่มันเป็นบาปเป็นกรรมมันไม่ดีมันเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วทำแล้วไม่สบายใจเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นแล้วนะก็อย่าไปทำเลยนะอย่าไปทำเลยนะละซะนะกุศลสุปสัมปทาทำจิตใจนะให้ผ่องใสนะให้ผ่องใสให้ประกอบไปด้วยกุศลความดีนึกบุญกุศลนั่นน่ะก็ใจก็จะผ่องใสระดับหนึ่งผ่องใสระดับหนึ่งละนั่นอย่างที่ว่าเรามาทำบุญทำทานฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นหาโอกาสในวันพระนะก็หาโอกาสมาเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็หาโอกาสมาปฏิบัติมีศีล5ศีล8นะสักหนึ่งวันเนี่ยบางทีเราก็มาทั้งครอบครัวเลยนะมาธรรมะนะแม้ว่าเราจะมีภาระหน้าที่มีบุตรมีลูกมีหลานเราก็นำมาทำบุญด้วยมาปฏิบัติด้วยก็พยายามละถ้าเราจะพยายามละเราก็ต้องมีสติดูที่ใจนะสติดูที่ใจของเราว่าใจของเราเป็นอย่างไรนะในวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรามีความโลภไหมเรามีโกรธไหมมีหลงไหมยึดถือตัวตนไหมเราก็ดูใจก็พยายามนะรักษาใจของเราอะไรไม่ดีก็พยายามละอะไรที่ดีแล้วพยายามบำเพ็ญไว้ทำใจให้ผ่องใสไว้ทำใจให้ขาวรอบไว้เพราะปกติใจนี่ถ้าเกิดมันมีความโลภโกรธหลงเนี่ยใจมันจะมืดนะใจมันจะมืดใจจะมีแต่ตัวตนเนี่ยคราวนี้ใจจะผ่องใสได้ก็คือว่าใจที่มีฐานใจที่มีศีลใจที่มีการภาวนานะก็จะเป็นใจที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่งใจจะเป็นใจที่ขาวสะอาดขึ้นมาแล้วนะเมื่อใจมีวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนานั่นก็คือทำให้แจ้งรู้แจ้งขึ้นมานะสามารถทำได้คือใจที่มาเรียนรู้ว่าเอาอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะรูปทั้งรูปทั้งนามเนี่ยนี่เกิดขึ้นมาแล้วด้วยจิตที่สงบเมื่อจิตที่สงบก็จะรู้เห็นอย่างนี้รู้เห็นวัตถุสิ่งของภายนอกทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยหาอัตบุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำใจให้ขาวรอบขึ้นมานะเข้าสู่โคตรภูจิตโคตรภูญาณเห็นตวงตาเห็นธรรมได้ในสมัยพุทธกาลคารวาสก็เห็นธรรมจำนวนมากนั้นในสมัยนี้ความเจริญมันมากขึ้นนะโลกพัฒนาอะไรเจริญไปหมดแล้วสมัยก่อนนู้นนะมีพระเถระพระอนุรุทธะเถระสามารถมองเห็นโลกอยู่ในฝ่ามือได้ในฝ่ามือของท่านเนี่ยมองเห็นทั้งโลกได้เลยที่ไหนที่ไหนรู้หมดแต่สมัยนี้ดูดิว่าโอ้เรามีอินเทอร์เน็ตกันมีการสื่อสารกันเห็นกันไปหมดทั้งโลกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าใจของเรามันยังไม่พร้อมอะไรเลยนะใจของเรายังไม่มีสติปัญญาพอเลยแต่เรารับรู้อารมณ์เนี่ยมันมากเกินไป
เมื่อเรารับรู้อารมณ์มันมากเกินไปก็ยิ่งจะทำลายใจไม่ให้สงบนะมันวุ่นวายมากกว่าเก่าเพราะเรารับรู้ข่าวสารอะไรก็มากขึ้นเขาตีหัวกันตรงโน้นฆ่ากันอยู่ตรงโน้นเราก็รับรู้ด้วยประเทศโน้นประเทศในโลกมีอะไรเราก็รับรู้ไปด้วยนะเรารับรู้อารมณ์ไปหมดเลยเนี่ยนั่นเราจะหาความสงบยังไงได้เรารับรู้มากเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมานะปิดหูบ้างปิดตาบ้างนะมาปิดปากบ้างมานั่งนิ่งๆไม่รับรู้อะไรแล้วนะรับรู้จิตภายในมันเป็นยังไงมันคิดยังไงเราก็มาดูที่มันคิดดีไหมบางครั้งมันก็คิดไม่ดีปรุงแต่งไม่ดีนะมันเป็นทางว่ายินร้ายไปเพ่งโทษไปเพ่งเบียดเบียนไปมองเห็นคนอื่นเขาแล้วทำอะไรก็ไม่ถูกทั้งนั้นเลยแต่เราไม่ได้มองตัวเราเอ๊ะเรามันถูกไหมจิตของเราเนี่ยมันคิดดีหรือยังทำไมมันคิดอย่างนั้นมันใช่ตัวเราไหมเราก็มามองดูดิจิตของเราเนี่ยไม่ไปเพ่งนะไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นเขาละเพ่งมาที่ใจของเรานี่แหละมันมีกิเลสครอบงำแล้วมันก็มองออกไปข้างนอกอย่างนั้นน่ะท่านว่าจิตที่ส่งข้างนอกนั้นเป็นสมุทัยจิตที่ส่งมาด้านในนั้นเป็นมรรคมองข้างในก็เป็นมรรคนะเป็นอริยมรรคนะมามองดูที่ว่าจิตของเรามันโลภโกรธหลงไหมมันใช่ตัวเราไหมถ้าเรามองออกข้างนอกนู้นมีแต่ตัวเขามีตัวเขาถึงไม่ดีก็ตัวเราถึงไม่ดีก็เกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วไม่มีเรามีเขามันหลงไปแล้วจิตมันหลงไปกับอารมณ์แล้วจิตที่มันหลงไปกับอารมณ์ก็คือมันหลงโลกนะจิตที่หลงโลกก็หลงกับอารมณ์ในหลวงปู่ชาท่านพูดว่าจิตที่หลงโลกก็คือหลงอารมณ์จิตที่หลงอารมณ์นั้นก็คือจิตที่มันหลงไปในโลกแล้วนะหลงไปในโลกแล้วเกิดยินดีเกิดยินร้ายเกิดตัวตนสัตว์บุคคลเราเข้าแล้วก็ต้องมาปฏิบัติอย่าให้มันหลงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ออกจากความหลงแล้วนะพระองค์ที่ไม่หลงแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไม่หลงไปในโลกแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะแนะนำสั่งสอนนะบุคคลที่ควรจะสั่งสอนได้ไม่ใช่เป็นโมฆะบุรุษนะหรือว่าไม่ใช่เป็นบัวที่มันยังอยู่จมอยู่ในโคลนตมถ้าพวกเรานี่ลองดูจิตของเราเป็นยังไงบางครั้งมันก็เป็นดอกบัวอยู่ในโคลนตมนะบางครั้งมันก็เป็นดอกบัวที่มันอยู่ในน้ำมันปิ่มน้ำมันพ้นน้ำขึ้นมาเราจะเห็นธรรมะได้นะก็เรียกว่าอย่าให้ถึงปัทถปรมะบุคคลปัทถปรมะบุคคลนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้นะอย่างน้อยนะเรียกว่าเป็นเนยยะนะเนยยะนี้เรียกว่าได้รับคำสอนบ่อยๆเข้านะก็จะปฏิบัติตามได้ในสมัยนี้อุคติตัญญูนะบุคคลที่รู้เร็วก็คงจะหายากอะไม่มีวิปติตัญญูนะถึงจะรู้นะไม่เร็วนักแต่ว่าถ้าเกิดได้ยินคำสอนบ่อยๆก็รู้ได้ท่านเปรียบเหมือนกับว่ามีม้านะเจ้าของม้านั่นน่ะเพียงยกแส้ขึ้นมาแล้วม้านั้นเห็นเงาของแส้ก็วิ่งแล้วนี่เรียกว่าเป็นอุคติตัญญูถ้าวิปติตัญญูนี่ก็เครียดลงไปสักครั้งนึงเท่านั้นก็วิ่งแล้วนะวิ่งไปได้ละมาเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดหยุดเครียดมาอะไรมาไม่วิ่งเนี่ยเป็นเนยยะบุคคลต้องคอยเครียดไปเรื่อยๆคอยเครียดไปเรื่อยๆจิตของเราก็เหมือนกันนะต้องคอยกำราบเรื่อยๆคอยสอนเรื่อยๆคอยบอกเรื่อยๆนะคอยเตือนเรื่อยๆถ้าหยุดเมื่อไหร่แล้วนะหยุดสอนหยุดเตือนหยุดบอกมาแล้วมันก็ไม่วิ่งแล้วมันก็ไม่ปฏิบัติแล้วนะมันก็ไม่อยากจะทำบุญให้ทานไม่อยากจะมีศีลไม่อยากจะภาวนาเพราะมันฝ่าฝืนความรู้สึกของเราทั้งนั้นเลยอะไรที่เราทำตามความรู้สึกของเรามันรู้สึกสบายนะสบายทั้งนั้นแต่อะไรที่มันขัดอกขัดใจของเรามันไม่สบายมันเป็นทุกข์แต่ทุกข์ในปัจจุบันนี้แหละในการปฏิบัติธรรมะมันจะมีสุขไปเป็นวิบากเกิดขึ้นมาข้างหน้านั้นจะได้รับผลแห่งความสุขใจเพราะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันพระนะพวกเราก็มาไหว้พระสมาทานศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะมีความตั้งใจกันก็คอยอานิสงส์แห่งความดีนี้ให้ดวงจิตดวงใจของเรานะมันสูงส่งขึ้นไปนะจะว่ามีดวงตาเห็นธรรมมีความเจริญในหน้าที่การงานตลอดจนพวกเรานั้นถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกการทุกท่านเทอญ